ล่าสุดเนี่ยก็มีการปิดทีวีช่องธรรมกายหรือว่า DMC เนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือกำลังออกอากาศรายการปกติของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากำลังออกอากาศสดนะฮะเป็นผังรายการประจำวันที่8ธันวาคมอยู่แล้วก็อยู่ดีๆประมาณช่วงเที่ยงคืน1นาทีนะครับช่อง DMC เนี่ยก็ขึ้นแถบเป็นแถบสีนะหรือว่าทางเทคนิคเรียกว่าคัลเลอร์บาร์นะฮะก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีการงดออกอากาศไปแล้วก็ระงับการออกอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้สื่อข่าวเองเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการระงับออกอากาศของทางช่องเองหรือว่าเป็นของสัญญาณดาวเทียมใช่ครับก็ติดตามรายละเอียดกันนะครับช่อง DMC TV ครับของวัดธรรมกายนะครับก็ระงับการออกอากาศแล้วครับหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของกสทช.นั่นเองครับเวลาเที่ยงคืน1นาทีที่ผ่านมานะครับสถานีโทรทัศน์วัดพระธรรมกายหรือ DMC นั้นได้ยุติการออกอากาศแล้วครับโดยหน้าจอ DMC ก็ขึ้นแถบสีคัลเลอร์บาร์นั่นเองครับขณะที่ทางช่องกำลังออกอากาศสดเลยผังรายการประจำวันที่8ธันวาคมซึ่งคุณรณชาติได้แจ้งไปแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าช่องการระงับออกอากาศนั้นเป็นเพราะว่าช่องระงับเองหรือว่าบริษัทไทยคมเจ้าของโครงข่ายสัญญาณออกอากาศเป็นฝ่ายตัดสัญญาณครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการตัดสัญญาณในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่6ธันวาคม2559ครับเพื่อขอความร่วมมือจากกสทช.ให้ระงับการออกอากาศช่อง DMC เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่DSI นะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องโดยทางกสทช.นั้นได้ประชุมแล้วก็มีมติสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของช่อง DMC ชั่วคราวครับตามมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปี2551และตามประกาศของคสช.ฉบับที่97โดยเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมครับมาถึงตรงนี้ขอขยายความนิดหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าจวนแล้วล่ะนะฮะใกล้แล้วล่ะเพราะว่ามีแพรมแผนปฏิบัติการออกมาแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบุกแล้วล่ะว่าจะเข้าไปวันไหนอะไรอย่างไรซึ่งในสื่อนะฮะก็อาจจะมีการนำเสนอไปบ้างแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะฮะก็ก็คือวันที่9นั่นแหละนะที่พูดถึงกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่อง DMC ก็ถูกระงับสัญญาณไปแล้วนะฮะก็ด้วยประกาศคำสั่งของทางกสทช.นี่